มาดูเรื่องของคะแนนนะครับเรื่องของนโยบายที่จะเรียกคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกันหน่อยนะครับซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายของหลายพรรคที่ปักธงจะชิงทั้ง30เขตในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแม้ว่าจำนวนเขตจะลดลงนะครับในส่วนของการเลือกตั้งครั้งนี้ไปดูนโยบายของแต่ละพรรคกันหน่อยนะครับนำมาเปรียบเทียบครับว่าแต่ละพรรคนั้นมีนโยบายอะไรที่จะมาช่วงชิงเสียงของคนกรุงเทพกันบ้างครับเริ่มต้นที่พรรคพลังประชารัฐนะครับใช้แคมเปญ Bangkok OK นะครับนำเสนอ Super High Speed Wi-Fi 5G นะครับจะนำร่อง9พื้นที่ทั่วกรุงเทพนะครับได้แก่บางขุนเทียนสีลมจตุจักรเยาวราชดอนเมืองเจริญนครเจริญกรุงสยามและราชประสงค์นะครับนอกจากนี้จะมีเว็บไซต์นะครับ Bangkok OK Shop นะครับให้เป็นพื้นที่สำหรับการค้าขายออนไลน์เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ระดับโลกเปิดถนนคนเดินประชารัฐ50เขตทั่วกรุงเทพให้เป็นสถานที่สำหรับค้าขายและก็พักผ่อนหย่อนใจและมีเป้านะครับจะทำให้กรุงเทพนั้นเป็นเมืองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวนอกจากนี้จะมีเรื่องของการอนุมัติการจดทะเบียนนะครับธุรกิจสตาร์ทอัพรวดเร็วภายใน1วันรวมถึงมีการตั้งกองทุนสนับสนุนสมาร์ทไอเดียเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นเงินทุนนะครับซึ่งมองว่าสามารถระดมทุนสร้างธุรกิจได้จริงจากพรรคพลังประชารัฐไปดูพรรคประชาธิปัตย์กันหน่อยนะครับประชาธิปัตย์ใช้แคมเปญกรุงเทพต้องน่าอยู่สวยสะอาดเป็นเมืองแห่งโอกาสนะครับเป็นเมืองแห่งความปลอดภัยด้วยโดยได้มีการจัดทำสมาร์ทบัสนะครับเปลี่ยนรถเมล์ไฟฟ้าทั้งระบบเชื่อมโยงคมนาคมในกรุงเทพมหานครนอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องของสมาร์ทแท็กซี่เรียกง่ายถูกกฎหมายนะครับโดยทำรถส่วนตัวที่มาให้บริการจากแอปพลิเคชันให้ถูกกฎหมายรวมถึงจะมี City OK App นะครับเป็นการส่งปัญหาแก้ไขทันทีนะครับอย่างเช่นเรื่องของปัญหาถนนเสียท่อระบายน้ำต่างๆสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนต่างๆเหล่านี้ผ่านแอปพลิเคชัน City OK App ได้นะครับจากพรรคประชาธิปัตย์นะคะไปดูนโยบายของพรรคภูมิใจไทยกันบ้างค่ะที่นี่เขามีสโลแกนกรุงเทพสะดวกสบายเน้นการให้บริการเกี่ยวกับ co-working space นะคะแล้วก็เป็นการเรียนผ่านโลกออนไลน์ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัยค่ะซึ่งจะจัดทำเป็นแอปพลิเคชันเดียวสามารถเข้าถึงข้อมูลโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวรวมไปถึงรถสาธารณะนอกจากนี้ก็จะมีการพัฒนาประเทศเข้าสู่ระบบ 5G ทำให้กรุงเทพเป็นสมาร์ทแบงคอกและการแก้ไขปัญหาผังเมืองดูแลความเป็นอยู่และสุขภาพของประชาชนรวมถึงการจัดการปัญหาขยะอย่างจริงจังมาต่อกันที่พรรคชาติไทยพัฒนาค่ะสำหรับพรรคชาติไทยพัฒนาเขาใช้แคมเปญกทม 4.0 คนกรุงต้องเท่าเทียมค่ะก็เป็นการนำเสนอเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเมืองให้เป็นสมาร์ทซิตี้นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นระบบ 5G การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้ทันสมัยมีความเป็นสมัยใหม่แล้วก็เป็นออโตเมติกเต็มรูปแบบมาให้บริการผ่านแอปพลิเคชันค่ะไปดูทางด้านของพรรคเพื่อไทยกันหน่อยนะครับเพื่อไทยประกาศเน้นลดการใช้จ่ายในประเทศส่งเสริมด้านเศรษฐกิจสร้างงานสร้างอาชีพจัดการปัญหาสภาพอากาศและมลพิษนะครับรวมถึงส่งเสริมการใช้รถพลังงานบริสุทธิ์เชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนให้ทั่วถึงรวมถึงเรื่องของมาตรการป้องกันยาเสพติดอย่างจริงจังนะครับขณะที่ทางด้านของพรรคอนาคตใหม่นะครับก็ยึดแคมเปญสร้างความเปลี่ยนแปลงสร้างอนาคตที่ดีกว่านะครับมองว่าจะต้องแก้ปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่ชั้นในกับพื้นที่ชั้นนอกรวมถึงระหว่างผู้ที่มีรายได้น้อยรายได้ปานกลางกับกลุ่มอภิสิทธิชนของกรุงเทพนะครับต้องบอกว่านี่เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นของนโยบายที่เราหยิบยกรวบรวมมานะครับจริงๆแล้วยังมีหลากหลายนโยบายในมิติอื่นๆในด้านอื่นๆซึ่งทุกนโยบายต้องบอกว่าประกาศออกมาเพื่อหวังนะครับเรื่องของคะแนนเสียงของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเข้าคูหากาแต่ละหมายเลขในวันที่24มีนาลองศึกษานโยบายของแต่ละพรรคการเมืองกันก่อนนะครับ